กันเบรคฟาสต์ง่ายๆที่บ้านแบบออร์แกนิกแรกก็มีเป็นไส้กรอกไก่จากแทนคูนที่ใช้เนื้อไก่ออร์แกนิกไม่มีในไตในเตไม่มีวัตถุกันเสียไข่ไก่ออร์แกนิกจากไร่รื่นรมนะคะแล้วก็เบคอนจากไบโอน่านะคะหมูดำออร์แกนิกค่ะผักกะหล่ำเคลแล้วก็ข้าวโพดอ่อนขนมปังนะคะทาเนยใส่กระเทียมข้างบนขนมปังไร่รื่นรมนะคะแค่นี้ง่ายค่ะก็สามารถทำเป็นออร์แกนิกอเมริกันเบรคฟาสต์กินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะมีคนอยากกินด้วยเราก็ให้เขากินไส้กรอกไก่ได้อย่างสบายใจนะคะเพราะว่าเป็นไส้กรอกออร์แกนิกแบบเฮลตี้นะคะเนื้อแน่นๆเลยค่ะนี่ก็เป็นเบคอนหมูดำจากจังหวัดน่านนะคะเลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติสีของไข่นะคะที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับทั่วไปเพราะว่าเราเลี้ยงเขาด้วยอาหารออร์แกนิกที่เราผสมขึ้นมาเองนะคะไม่ได้ใช้หัวอาหารค่ะเราไม่ใช้ยากระตุ้นชีวิต